สวัสดีครับสวัสดีครับผมเฮ้ยวันนี้เราไม่เน้นหน้านะครับเราเน้นของของใหม่จอมานมาช่วยเรารีวิวจอมานขึ้นภาคใหม่แล้วจอมานหวัดดีไปแต่มองไม่เห็นนี่ขึ้นภาคใหม่บัดดี้ไฟท์ภาค S ชิ้นเอ็ดนะฮะภาคชิ้นหรือว่าภาคเอ็ดก็เรียกตามชอบอยากเรียกอะไรก็เรียกนะครับเรื่องของแต่ผมเรียก S ละกันท่านผู้ชมเราเรียก S ตามที่กล่องมันนี่ออกมา3ตัว S ขีด TD 01ก็คือ Dragon XS ขีด TD 02คือ Star S ขีด TD 03คือ Enchant เย้นี่เราจะมารีวิวก่อนเลยว่าข้างในมีอะไรมั่งเริ่มจากดราก้อนเลยเพราะว่าเริ่มจากดราก้อนเลย01 S TD 01เริ่มตามเลขไปนี่นะครับข้างหลังกล่องเราก็จะมีนะครับหลังกล่องดูซิแฟงมีอะไรมั่งก็มีการ์ดห้าม2ใบเอ๊ะดราก้อนโบ47ใบดราก้อนโบ47ใบไม่มีโบ5ใบนะครับไม่มีโบก็คือหน้ากล่องกันหัวดราก้อนเนี่ยใส่อะไรได้บ้างไม่มีเวอร์เนี่ยไอ้นี่มันเขียนว่าเราสามารถใช้การนี้ได้ทุกแฟกก็คือใส่ได้ทุกเวอร์ประมาณนั้นอืออ่ะอันนี้ค่อนข้างอันนี้ผมค่อนข้างแปลกไม่มีเวอร์ห้าใบงงเลยผมห้าไม่มีเวอร์เราให้เป็นบัดดี้ด้วยดิใช่ครับเรามาดูก่อนเลยเอาไปใส่เคออสเราสามารถว่าไงนี่ให้มา5ใบเลยนะครับเป็นพระเอกให้เป็นบัดดี้เลยอ่านดังๆเลยแฟงคำความสามารถครับ GEVO นะครับเมื่อจบการต่อสู้ของการ์ดใบนี้คอมอนสเตอร์ดาร์กอสไม่เกิน1ใบจับมือเราโอ้โดนครับการ์ดใบนี้โดยไม่ต้องจ่ายขอคอส GEVO เราบอกไปยังฮิวบอกไปแล้วครับอ้าวหาวไอ้ฮิวหาวไม่ทันตั้งตัวเขามันหาวครับผมบอกไปแล้วใช่ไหมGEVO คืออะไรอีกทีดิ GEVO ก็คือความสามารถเมื่อจบการต่อสู้ของการ์ดที่มี GEVO เนี่ยจะนำการ์ดดาร์กอสจากบนมือเราลงมาคอลงมาโดยไม่จ่ายขอคอสอีโวนี่คือย่อมจาก evolution อะไรอย่างงี้ป่ะคุณก็คือโปเกมอนไอ้ดิจิมอนมาเองก็เกิดตัวนี้ทับไปเรื่อยๆได้มั้ยเนี่ยตัวเนี้ยก็เป็นตัวมันเองได้หรือการที่มีความสามารถจบจบแต่ตอนนี้มีแค่ตัวมันใช่ป่ะที่มีความสามารถนี้เอาตัวเนี้ยทับตีทับไปเรื่อยๆนะโอ้โหเดี๋ยวโยนมือ3ใบใน3ใบก็ตีไปเรื่อยๆตึกๆๆเลยนะโอเคแต่มันจะมีข้อเสียคือไม่มีการยกไม่มีการตายไม่มีอะไรเลยอ่ะก็อาจจะโดนยกยกมาดิไม่เรียกข้อเสียดีแต่ไม่มีข้อดีแบบสายฟ้าไม่มีข้อดีแบบสายเฮ้ยถ้าเกิดเราลงมาทับเนี่ยก็เป็นได้โซป่ะได้โซครับยกไปอีก4ตัวเดี๋ยวมีโอกาสใบนี้ไม่มีความสามารถโอกาสครับก็ไม่เป็นไรเดี๋ยวยกมา4ตัวกูทำใหม่4ทีมาดิแล้วมีความสามารถเพเนเทรทเพเนเทรทติดตัวมันมีเพเนเทรทแล้วบอกสกิลหมดยังอ่ะหมดแล้วครับมีแค่นี้แหละอ๋อพี่ลืมบอกไปลืมบอกบัดดี้ตั้งแต่วันที่11คือวันนี้นะกฎใหม่หรอมีกฎใหม่แล้วคือลายฮิลก็จะเป็นการจั่วการ์ดก่อนเลยการจั่วการ์ดเนี่ยเมื่อก่อนคนที่เริ่มก่อนจะไม่ได้จั่วการ์ดตอนเริ่มเกมแต่ตอนนี้จั่วได้แล้วว้าวมันแก้ปัญหาความได้เปรียบเสียเปรียบของตอนเนี้ยลงก่อนตายใช่ไหมใครอยากลงหลังต่อไปเขากดต่อไปคือกดต่อไปคือกดการใช้เคาน์เตอร์เมื่อก่อนไปได้ปกติเนี่ยเราใช้ได้คนละใบในการต่อสู้1ครั้งใช่มั้ยการต่อสู้1ครั้งแต่ละฝ่ายก็จะใช้เคาน์เตอร์ได้แค่คนละใบถ้าเกิดว่าใช้การ์ดเวทป้องกันมาเราสมมติเราโจมตีไปแรงๆเขาป้องกันมาเราใช้ยกเลิกเวทก็ตีเข้าไปเลยตายเลยแต่ตอนนี้โอเคแต่ตอนนี้สามารถใช้เคาน์เตอร์กี่ใบก็ได้แล้วแต่ก็ต้องใช้ทีละใบเหมือนเดิมนะแต่ว่าพี่ตีไปต้องขัดไปแรกพี่ตีไปแฟงใช้โล่มังกรเขียวพี่เอาหักเวทไปป่งแล้วปาโล่มังคอนปกติจะตายแต่ไม่แฟงมีโล่อีกปาโล่มีอีกพี่มีหักเวทหักอีกเอาได้มาได้ปาไปที่3เออใครหมดก่อนแพ้ก็ทำไปเรื่อยๆจนกว่าจะมีเคาน์เตอร์แล้วแต่เราจะยอมไม่ยอมแล้วก็โจมตีได้ผลเงี้ยห้าใบแล้วต่อไปอันนี้3ใบอากูมอนเปลี่ยนร่างเป็นนะครับเอาอ่านมาเลยจ่ายสังเกตเป็นคอของมันจ่ายสังเกตแล้วนำการ์ดเบอร์เข้าสู่โซของการ์ดใบนี้แล้วก็เมื่อการ์ดนี้เข้าสู่สนามเราจะได้ไปทำชิ้นหนึ่งหน่วยแต่ถ้าลงจากความสามารถ GEVO เนี่ยจะได้เป็น2หน่วยแทนสรุปเมื่อลงแล้วเรามาจาก GEVO ด้วยจะได้พลังชีวิต3หน่วยได้ทุกอย่างเลยเนี่ยให้มา3ใบมูฟกับโซการ์ดนะครับผมจะเน้นไปทางกันซะมากกว่าหมดยังเนี่ยหมดแล้วให้มา3ใบนะครับเดี๋ยวเราจะลองซื้อ2กล่องแล้วเราก็ลองจัดเด็กดูว่ามันเป็นยังไงเวิร์คมั้ยต่อไปให้3ใบไปนี้ขอจ่าย2เยนนะครับไม่มีเข้าโซแล้วก็มาการนี้เข้าสู่สนามอันดังๆเลยแฟรงกี้มาการนี้เข้าสู่สนามจนจบเทิร์นนี้การ์ดได้รับดับเบิ้ลแอทแทคนะครับผมและหากมาด้วยความสามารถ GEVO สแตนไอเทม1ใบบนสนามเรามีความสามารถอีกตัวเพเนเทรทแล้วก็โซการ์ดครับหมดยังหมดแล้วต่อไป4ใบเลยเนี่ยให้มาทำไมก็ไม่รู้มีความสามารถหากเราสวมใส่ไอเทมอยู่การ์ดนี้ได้รับ power 2000และ defense 2000มีสกิลติดตัวคือ move แค่นั้นแหละเป็นไซส์สองด้วยแฟรงกี้บอกไม่ชอบ
แกก็ไปแอบใส่ทุกที่แหละมาให้มา4ใบว้าวโล่งจังเลยวานิลาครับเราเรียกว่าวานิลาไม่มีสกิลแค่นี้แหละมีอยู่ทุกอย่างเท่าที่เห็นให้มาทั้ง4ใบมีพื้นสีน้ำตาลครับให้มาใหม่ว่า4ใบเนี่ยพื้นสีน้ำตาลครับพี่ต่อไปอุ๊ยให้มา2ใบนะกระต่ายน้อยคอยรักอันนี้ไม่ใช่นี่หว่าเมื่อมอเตอร์บนสนามคู่แข่งทุนทำลายสำเร็จได้1เกตได้1ไลท์แล้วได้เรื่อยๆนะครับเมื่อเราทำลายมอเตอร์คู่แข่งถูกทำลายแล้วก็มีสกิลติดตัวเราทำลายไปเรื่อยๆแล้วก็ได้เกตได้ไลท์เหมือนเติมของอะไรเงี้ยเติมให้มา2ใบทีเดียวต่อไปให้มา4ใบเลยมีสกิลดับเบิ้ลแอทแทคครับแค่นี้เองใช่ป่ะ power 3,000 หนูตีใครเข้าในดับเบิ้ลแอทแทคไม่เยอะ สั้นๆได้ใจความหนูตีลูกกระจกลูกกระจกกี้กี้อ่ะต่อไปใช้สูตรนะฮะกวางเลี้ยวหลังพาวมังกรเทพไปบนสนามเราได้รับ 2,000 มันเป็นมังกรด้วยมันมังกรเทพแค่นี้ครับก็หมดสั้นๆสวรรค์ครับมังกรอาจจะเป็นให้มา4ใบเลยนะครับต่อไปนี่ใบใหม่ของเราโล่ที่ภาคนี้มีโล่ใหม่นะครับชื่อว่าดราก้อนชิลชินโล่มังกรเขียวแค่เติมคำว่าชินตรงกลางเฉยต่างกันยังไงมันต่างก็คือถ้าเราไม่มีมอนในช่องกลางอ่ะเหมือนเดิมแล้วเรามีเผ่ามังกรเทพเรายกเลิกการโจมตีแล้วบวกพลังชิด3หน่วยปกติโล่มังกรเขียวบวกหน่วยเดียวอันนี้บวก3หน่วยแต่ต้องมีมังกรเทพนะถ้าไม่มีอ่ะก็ใช้ไม่ได้ใช้ไม่ได้ตายนะครับเป็นไอเทมก็ได้ครับก็แล้วแต่ชอบนะครับบางคนก็บอกว่าดีบางคนก็บอกว่าไม่ดีแต่ไม่มีเงื่อนไขนะดีสุดของมึงไม่มีเงื่อนไขก็ใบนี้เพิ่ม1ไปต่อไปคล้ายดราก้อนิกิมูอ๋อโล่ให้มา2ใบนะครับสองตัวนี้ให้มาอีก2ใบอ่ะมีทั้งชิ้นสี่หน่วยหรือต่ำกว่านะครับทิ้งกันในมือทั้งหมดจากนั้นได้รับ1เกตและจั่ว3นะครับครับหมดแล้วใช้ได้ครั้งเดียวให้มา2ใบนะครับดีกว่านี่นะดีกว่ากิมมัวเพราะได้เกต1แบบว่าต้องต่อไป4ใบอันนี้เป็น energy บวก power 3และ defense 3,000 แล้วได้รับ counter attack นะใช้ตอนแบบว่าใครมาตีมอนเราเงี้ยบวก power กับ defense 3,000 แล้วก็ตีส่วนไปครับผมหมดแล้วใน4ใบมีโล่เก่าแล้วโล่เก่า4ใบมาเกือบทุกภาคเลยโล่มังกรฟ้าให้ดีแล้วตีบวก1เกตโดยตอนนี้ยมสมัยก่อนสมัยก่อนนะสมัยนี้ไม่นี่เล่นจักรพรรดิไงเล่นจักรพรรดิไงสมัยนี้ก็คนไม่ค่อยเล่นดราก้อนแล้วไงก็เล่นจักรพรรดิเฮ้ยเล่นนี่ดราก้อนขายดีกว่าเพื่อนเชื่อพี่ทีคนเล่นอยู่เยอะแยะก่อนอันนี้ออกนะก่อนนี้ออกนี่ขออ่านก่อนอันนี้ออกใช่ไหมแต่บอกเลยว่าพี่ยูฟันธงอันไหนขายไม่ดีขายดีอันไหนขายดีที่สุดตอนนี้ดราก้อนพี่ยุบพวบเลยครับอันนี้แต่ก็ไม่รู้เก่งไม่เก่งอีกเรื่องก็แล้วแต่ชอบไงอีคิปคอร์สจ่ายหนึ่งเกตเมื่อการ์ดนี้โจมตีแล้วทำไรมอนสเตอร์คู่แข่งสำเร็จหรือสร้างความเสียหายสำหรับที่คู่แข่งได้เราจะได้โจนหนึ่งแค่ครับแค่นี้นะครับหมดแล้วแต่มันค่อนข้างโอเคเนี่ยเพราะว่า 5,000 หนึ่งคิตีโอ้ให้มา4ใบอ่ะมาอีดาบแล้วเนี่ยมาสองใบบวกเกตบวกไลท์แค่นี้สั้นๆมาไม้ตุยไม้ตุยอ๋อมีดูแฟกก่อนว้าวไม่แฟกเก่าแฟกเก่าไม่มีอะไรแฟกมาไม้ตายให้มา4ใบเลยนะดูดิการนี้มีคู่แข่งมีพลังชีสเดี๋ยวเอาว่ามาเมื่อคู่แข่งมีไลท์4หรือต่ำกว่านะครับผู้เล่นคู่คนไม่มีมอนสเตอร์ในช่องกลางนะและบนสนามเรามีมังกรเทพเท่านั้นจ่าย3เกตสร้างความเสียหายคู่แข่ง4หน่วยอุ้ยความเสียหายนี้เปิดครับความเสียหายนี้ไม่สามารถลดลงได้ครับผมแต่ยกเลิกได้นะโอ้ยแต่มันมีการยกเลิกไม่ตายก็มันหลุดมันหลุดให้มา4ใบนะครับครบแล้วเดี๋ยวเราจะลองแกะ2กล่องแล้วก็ลองจัดเด็กดูเดี๋ยวไปดูกันครับเราก็เอาแกะมา2กล่องแล้วก็ยำเป็นเนื้อเด็กเดียวยำเหมือนเดิมนู่นนิดนี่หน่อยเราก็เอาบัดดี้เป็น5ใบเดิมตัวฟอยอยู่ไหนวะนี่ไงฟอยสองอ๋อทำไมมี2ใบอ๋อมี2กล่องไงซื้อ5กล่องซื้อ5กล่องก็ดีครับได้ฟอยบัดดี้ตัวเดิมนะครับแล้วก็บอกชื่อมาดิสักอย่างเฮ้ยกากันทัวร์ดราก้อนรีคัฟเวอร์โหมดแกะกันทัวร์4ใบนะครับต่อไปกากันทัวร์ดราก้อน slash mode กากันทัวร์งั้นเลยเดี๋ยวมีอีคิปโหมดดูหน้ามึงมาหยิบมาหน่อยเร็วคอดมอนมาเองอ่ะอันนี้4ใบมูโตการ์ด้าการ์การ่าการ่ากอกากอยกีมงานภาษาไทยออกใบแฟงการ่าต่อไปนะครับนี่กี่ใบเนี่ย3ใบชื่อดีกินการ่าอ่านยากจริงๆหรือว่ามันอ่านมั่วมั้ยกาดราหรือมันอ่านการอ่านภาษาไทยของมันอ่อนดอกราดาดรอกาดาเนี่ยดอกาดาดอกาดา
เฮ้ยอย่าหน้าสุ่มเสี่ยงนะเว้ยสุ่มเสี่ยงนะเว้ยครับน้องกวางเหลียวหลัง2ใบอ๋อเมื่อกี้ที่ดากาด้าอะไรนี่4ใบดาหรือดอวะดอกาด้าดอกาด้า4ใบนะครับอันนี้กากาเซลน้องกวางน้อยกากาเซลตัวโลกาเซลหรือดากอนวะกากาเซลกากาเซลแต่เป็นเผ่ามังกรเทพนะเออเอา2ใบดากอนชิลโลมังกรฟ้าโลเก่าที่เขารีพรินท์มากี่ใบ4ใบ4ใบเลยนะครับแล้วก็ดากอนชิลชินโลมังกรเขียวโลมังกรเขียวของใหม่นี้นะครับใช้แล้วเลือดบวก3นะแต่มันมีข้อแม้นะพี่ย้ำนะต้องมีมังกรเทพนะบางคนก็ไม่ใช้นะครับมันต้องมีมังกรเพราะโดนตีตายหมดก็พี่ยูบอกว่ามันใช้ไม่ได้นะเฟ้ยแฟงมังกรโดนตีตายหมดตายนะเว้ยใช้ไม่ได้แฟงบอกอยากลองของของใหม่ก็เลยเหอหน่อยอย่าเอาแข่งด้วยอ่ะนี่ทุเรศให้4ใบเลยเออมีคนบอกอยากเจอครับเอ้ยอันนี้เก็บเป๋ากินข้าวเถอะไป4ใบกาเอเนอร์จี้บวก power 3 defense 3แล้วก็ counter attackนี่2ใบอันนี้ชื่อการ์ดว่าสักอย่างกาแกนทัวร์เล็กซิคอนพอสามารถเราคงไม่บอกนะเราบอกไปต้นคลิปแล้วนี่ดาบพิฆาตอสูรไม่ใช่ดาบมังกรเทพกาแดก4ใบเลยกาแฮกเกอร์กาแฮกเกอร์มันให้มา2ใบเนี่ยแล้วก็แกะ2กล่องนี่เลยต่อไปดาบนี่4ใบดาบมังกรเทพกาเซเบอร์4ใบนะครับแล้วก็ไม่ตายเดี๋ยวมีดาบกาลิกเดือนกากาเลดกากาเลดกี่ใบไม่ตายกี่ใบผมใส่3 3ใบนะก็ที่ก็ทีมีแฟกด้วยนะแฟกนี่เน้นอะไรเนี่ยเด็กเน้นอะไรเน้นไอ้เนี่ยไอ้พวกนี้อย่างละ4แล้วก็ไอ้นี่4ก็คอมโบเราทำให้ดูแล้วใช่มั้ยฮิวเดี๋ยวเปล่าเคออ่ะมาเลยโอ้โหอ้าวมีเคอเดินเข้ามาพอดีอ่ะเดี๋ยวนี้ก็ลาไปนี่เดี๋ยวเราอัพคลิปต่อเลยเป็นครับผมอันนี้เป็นกล่องนี้กล่องนี้มามานี่นะครับS-TD-01 Dragon World ใช่ครับผมเอาละเดี๋ยวไป S-TD-02 เราจะไปสตาร์กันไปแล้วครับบ๊ายบายผมนี่แหละ